สวัสดีเจ็กบาทสวัสดีครับนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเราตะลุยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องจากเมลก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่คุณมาร์คนะครับคุณมาร์คฝากไว้ในเมลนะครับเป็นเรื่องที่คุณมาร์คได้ฟังมาจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่ต้นนะครับพี่ต้นเนี่ยก็เป็นช่างนะครับเป็นช่างที่เป็นรับเหมาตามพวกงานสแตนเลสนะครับแล้วก็เรื่องนี้พี่ต้นเล่าให้คุณมาร์คฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกเนี่ยไปได้รับงานรับเหมาในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดหนึ่งแล้วกันนะครับลักษณะของอาคารพาณิชย์เนี่ยจะเป็นตึก3ชั้น2คูหานะครับเจ้าของชื่อเนี่ยแกสมมุติว่าชื่อเสี่ยเฮงนะครับเสี่ยเฮงเนี่ยแกได้บ้านหลังเนี้ยมาพร้อมกับที่ประมาณ4ไร่แล้วแกก็เลยตั้งใจว่าซื้อต่อมาเนี่ยเพื่อจะมาสร้างแล้วก็ตกแต่งให้กับลูกหลานอยู่ต่อซึ่งตอนเนี้ยตัวบ้านตัวอาคารเนี่ยทำไปได้ประมาณ 90% ละเหลืออยู่ในส่วนที่เป็นงานสแตนเลสซึ่งพี่ต้นเนี่ยแกก็มาดูแลในเรื่องของท่อดูดควันแล้วก็มีช่างเฟอร์นิเจอร์ที่ยังทำงานค้างอยู่ประมาณ 5-6 คนก็สรุปว่าในอาคารเนี้ยจะมีช่างรับเหมาอยู่2กลุ่มกลุ่มพี่ต้นเองเนี่ยจะมีลูกน้องอยู่2คนคือชื่ออั๋นกับโยนะครับ2คนเนี้ยจะเป็นลูกน้องแกซึ่งระยะทางเนี่ยร้านของพี่ต้นจนมาถึงที่ไซต์งานเนี่ยระยะทางประมาณ90กิโลซึ่งทีแรกเนี่ยพี่ต้นแกก็ขับรถไปกลับซึ่งไปๆมาๆแต่ก็ดูว่าโอ้โหมันเสียเวลาการเดินทางเปลืองน้ำมันด้วยแล้วก็งานยิ่งต้องรีบแกก็เลยขอเสียเฮงว่าขออนุญาตค้างอยู่ที่นี่ละกันซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีช่างที่ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคอยเฝ้าอยู่ที่นี่อยู่ละ2คนพอมีทีมของพี่ต้นเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่ด้วยก็กลายเป็น2กลุ่มครับเรื่องของเรื่องก็คือพอเริ่มทำงานปุ๊บพอพี่ต้นกับลูกน้อง2คนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยครับก็เอาอุปกรณ์เอาเครื่องมือเอาเต็นท์อะไรมากางนอนกันตอนแรกๆก็ไม่เกิดปัญหาอะไรพี่ช่างในส่วนของช่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทุกวันเนี่ยพอ 18:00 นช่างเขาจะมีประมาณ7คน5คนจะกลับบ้านจะมี2คนเฝ้าเครื่องมืออย่างที่บอกครับครับพี่ต้นกับลูกน้องก็มานอนเฝ้าตามปกติคืนแรกก็ไม่มีอะไรเข้าไปซื้อนู่นซื้อนี่มากินนะครับตั้งวงทานอาหารกันดื่มกันนิดหน่อยปรากฏว่ามีอยู่คืนนึงพี่ต้นเนี่ยกับลูกน้องนั่งกินกันอยู่ครับซึ่งตัวพี่ต้นกับลูกน้องเนี่ยเขานั่งอยู่ที่ชั้นล่างของตัวอาคารแล้วก็ลูกน้องสองคนเนี่ยหันหลังให้กับบันไดซึ่งเป็นทางขึ้นชั้นสองตัวพี่ต้นเนี่ยจะหันหน้าเข้าบันไดในขณะที่นั่งกินดื่มตามภาษาพวกพี่เขาอยู่เนี่ยพี่ต้นก็สังเกตว่าเห็นขาคู่หนึ่งเดินลงมาจากบันไดชั้นสองแต่ลงมาแค่ประมาณ2ขั้นจากชั้นสองจากชั้นบนลงมาปุ๊บถึงจุดพักเลี้ยวปุ๊บขาคู่นั้นก็หยุดแต่พี่ต้นบอกว่ารู้เลยว่าเป็นขาของผู้หญิงเพราะว่าเห็นชายผ้าถุงครับค่อมเท้าอยู่แต่ขาคู่นั้นน่ะก็หยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นนะพี่ไม่ขยับไม่เดินลงมาเลยจนกระทั่งพี่ต้นก็สังเกตว่าสงสัยจะเป็นเมียหรือเป็นใครที่ของช่างเฟอร์นิเจอร์2คนหรือเปล่าซึ่งก็เลยแบบบอกเฮ้ยพวกเราเบาๆกันหน่อยเว้ยครับรบกวนน้องเขาหรือเปล่าเสร็จปุ๊บก็กินไปไม่สนใจอะไรสักพักนึงผู้หญิงคนนี้ก็ยังยืนอยู่อย่างเหมือนเดิมแต่ที่สิ่งที่พี่ต้นเห็นก็คือหน้าของผู้หญิงคนนี้ก้มลงมามองโดยที่ขาสองข้างเนี่ยยังยืนอยู่ที่เดิมซึ่งถ้าจะก้มหน้ามาให้เห็นหน้าเนี่ยจะต้องยองย่อตัวลงแล้วนั่งแต่เนี้ยพี่ต้นบอกว่าขาอยู่อย่างนั้นนะแต่หน้าเนี้ยก้มลงมาเห็นหน้าซีดเผือกพี่ต้นตอนนั้นบอกโอ้คิดง่ายๆว่าเหมือนคนแบบหักครึ่งลงมาต้นบอกว่าไม่ธรรมดาละเลยบอกว่าเฮ้ยกูขอตัวไปนอนก่อนครับเมาว่ะเลยมุดเข้าไปนอนในเต็นท์สักพักนึงไอ้ลูกน้องสองคนก็แยกย้ายกันไปก็ได้ยินเสียงละเก็บข้าวเก็บของปุ๊บพี่ต้นก็เข้าไปในเต็นท์นอนแต่ก็แบบว่ายังเผื่อเหลือเผื่อขาดพี่ไม่รู้สิปิดนะก็ได้ยินละว่าลูกน้องสองคนเนี่ยมุดเก็บของเรียบร้อยมุดเข้าเต็นท์นอนครับพี่ต้นก็นอนไปได้สักคู่หนึ่งปรากฏว่าเสียงเต็นท์เนี่ย
แหวกออกครับมีคนเข้ามานอนกับพี่ต้นด้วยครับต้นก็บอกสงสัยดีเว้ยมีคนมานอนเป็นเพื่อนในขณะที่กำลังแบบเคิ้มๆจะหลับเนี่ยก็ได้ยินเสียงแล้วครับมาจากเต็นท์ข้างๆซึ่งเป็นเต็นท์ของลูกน้องของโยกับอันซึ่งเสียงไอโยเนี่ยตะโกนเรียกอันบอกว่าเฮ้ยอันมึงออกมาเป็นเพื่อนกูหน่อยดิครับกูจะไปเยี่ยวซึ่งสิ่งที่ทำให้พี่ต้นตกใจสุดขีดก็คือได้ยินเสียงของอันตอบมาจากในเต็นท์ข้างๆว่าอ้าวเฮ้ยปวดเยี่ยวทำไมต้องเรียกกูไปด้วยแค่นั้นพี่ต้นก็บอกไม่กล้าขยับตัวครับจนกระทั่งแบบเผลอถอยหลับไปพี่ตอนเช้าแล้วก็มาเล่าให้ลูกน้องสองคนฟังครับลูกน้องบอกว่าพี่ผมนอนกันอยู่ในเต็นท์นะไม่ได้มาหาพี่เลยแต่ออกไปฉี่ไก่โยะจริงครับพอมาถึงปุ๊บก็มาเล่าให้ช่างเฟอร์นิเจอร์ที่มาทำงานกะกลางวันครับถึงมารู้ว่าไอ้ช่างเฟอร์นิเจอร์ที่บอกว่ามีเฝ้าเครื่องมือสองคนนะพี่ไอ้สองคนเนี้ยไม่ได้นอนอยู่ที่นั่นนะอ้าวเพราะว่าเจอเหมือนกันจนกระทั่งต้องออกจากตัวไซต์งานเนี่ยพี่ครับไปขอนอนแบบเหมือนศาลาครับศาลาแบบอเนกประสงค์ในหมู่บ้านเพราะว่าเจอผู้หญิงคนเนี้ยมาเหมือนกันพอไปเล่าให้เสียเฮงฟังครับเสียเฮงบอกว่าอ๋อเจอแล้วเหรออ่าเขาก็เลยเล่าว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้าที่เสียเฮงเนี่ยจะมาซื้อตึกเนี้ยครับมันเคยถูกสร้างเพื่อจะทำเป็นเหมือนคล้ายๆร้านขายพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรพี่แล้วก็มีลูกจ้างในร้านเนี้ยเป็นคนต่างด้าวครับนะครับแล้วก็คบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสวนทำงานสวนอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็แอบได้เสียกันแล้วก็เรื่องก็ไปถึงผู้ใหญ่เขาก็บอกอ่ะจะเอายังไงดีจะแต่งจะเติ่งจะมั่นอะไรยังไงเอาให้เรียบร้อยผู้ชายก็บอกว่าได้ครับแต่จะขอกลับบ้านไปเอาเงินบอกพ่อแม่มาสู่ขอแล้วหลังจากนั้นไอ้หนุ่มเนี้ยก็ไม่เคยกลับมาเลยครับน้องเขาก็ตอมใจพี่แล้วก็กินยาฆ่าตัวตายอยู่บนชั้น2ของตึกนั้นครับแล้วในที่สุดตึกนี้ก็ถูกทิ้งร้างพี่ฮะแล้วก็เสียเฮงก็ซื้อมาครับก็บอกอ้าวเสียเฮงครับรู้แล้วทำไมไม่บอกผมบอกเอ้าถ้ารู้แล้วถ้าบอกแล้วจะมากล้านอนหรอครับเสียเนี่ยซื้อมานะกะจะสร้างให้ลูกหลานเสียไม่นอนเองหรอกครับกลัวผีแต่ให้คนอื่นรับไปใช่พี่นะครับเจอก่อนไม่รอแล้วนะ นะคือไปนอนที่อื่นก่อนแล้ว ปล่อยให้ที่เหลือเผชิญชะตากรรมของตัวเองใช่แล้วที่สำคัญก็คือใครมานอนกับพี่ต้นก็นั่นน่ะสิ นะฮะก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับเรื่องจากเมลที่ theghostradiothailand@gmail.com สำหรับท่านไหนอย่างที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยแหละฮะก็จะมีทั้งแจกบัตรแล้วก็ไอซิมวีนะครับเอาเรื่องจากเมลมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกัน